ขณะนี้พระครูปัญญาวัฒนกิจครับก็กราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับท่านก็เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นเจ้าวาดวัดมะเกลือใหม่นะครับและรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินนะครับวันนี้ท่านก็มาให้ธรรมะและกระผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นระดับต่อไปนะครับครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะหลากหลายจากครูบาอาจารย์นะครับที่มาจากต่างจังหวัดและตามสำนักสงฆ์ต่างๆครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบุญบารมีของทุกท่านนะครับครับต่อจากนี้ไปก็เชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกับพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพับเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุบรมาจโลกาติปาติสหัมปาติกัดอัญชลีอันติวารังอาญาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอกราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้เป็นอดีตเจ้าอาวาสขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตลอดทั้งพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงณสถานที่แห่งนี้ณทุกรูปทุกองค์ขอความเจริญในธรรมเจริญในทานเจริญในศีลเจริญในภาวนาจงมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลายในวันนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็ถือว่าเป็นบุญของอาตมาด้วยที่ได้มีโอกาสมานั่งแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้ในพิธีการสวดพระอภิธรรมถวายสรีระสังขารให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้เป็นอดีตเจ้าอาวาสซึ่งการสวดพระอภิธรรมก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่หลวงพ่อสนองได้ละสรีระสังขารมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็นับว่าเป็นเวลาหลายวันหลายเดือน
ซึ่งศรัทธาของญาติของโยมที่มาร่วมการสวดพระอภิธรรมนี้ก็เป็นแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่พวกเราทั้งหลายมีต่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระที่ท่านทรงไว้เรียกว่าเป็นพระทรงศาสตร์เป็นพระทรงศีลเป็นพระทรงธรรมที่ได้ชื่อว่าท่านเป็นพระทรงศาสตร์ก็หมายความว่าท่านมีความรู้มีความสามารถทั้งหลักของปริยัติทั้งหลักของการปฏิบัติทั้งหลักของการปฏิเวท ท่านมีความชำนิชำนาญโดยเฉพาะในเรื่องของหลักของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานท่านมีความรู้มีความเข้าใจเรียกว่าท่านทรงไว้เป็นพระทรงศาสตร์นอกจากนี้ท่านยังได้ชื่อว่าเป็นพระทรงศีล ท่านบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะรักษาศีลรักษาข้อวัดปฏิบัติของท่านให้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางกายไม่ว่าจะเป็นทางวาจาไม่ว่าจะเป็นทางใจโดยท่านรักษาศีลของท่าน227ข้อปกติสมบูรณ์นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพระทรงศีล นอกจากนี้ท่านยังได้ชื่อว่าเป็นพระทรงธรรมทรงธรรมในที่นี้ก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนของปริยัติไม่ว่าจะเป็นส่วนของปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นส่วนของปฏิเวทท่านมีความรู้มีความเข้าใจจึงได้ชื่อว่าเป็นพระทรงธรรมทั้งสามประการนี้ มีอยู่ในตัวของหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านจึงได้มีชื่อเสียงโดยเฉพาะณวัดสังฆทานซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณได้เป็นเจ้าวาดปกครองดูแลมีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ เราจะเห็นว่าเพราะหลวงพ่อของเราก็คือหลวงพ่อสนองของเรานี่แหละท่านเป็นผู้ทรงไว้เรียกว่าทรงศาสตร์เรียกว่าทรงศีลเรียกว่าทรงธรรมนอกจากนี้หลวงพ่อยังมีคุณสมบัติอีกมากมายอย่างน้อยๆก็ได้ชื่อว่าเป็นพระห้าสอก็แล้วกัน พระห้าสอคืออะไรพระห้าสอก็คือสอที่หนึ่งคือสอศึกษาท่านบวชเข้ามาเป็นพระสงฆ์ท่านก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยให้เกิดความเข้าอกเข้าใจไม่ว่าจะเป็นหลักของศีลไม่ว่าจะเป็นหลักของสมาธิไม่ว่าจะเป็นหลักของปัญญาท่านศึกษาจนกระทั่งเกิดความชำนิชำนาญ เรียกว่าพระไตรปิฎกที่มีอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยท่านอ่านท่านความท่านทำความเข้าใจท่านศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเราจะเห็นว่าเวลาท่านเทศเวลาท่านสั่งท่านสอนท่านก็เอามาจากหลักของพระไตรปิฎกทั้งนั้นดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพระนักศึกก็คือศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักสอนการสอนของท่านไม่ว่าจะเป็นสอนในเรื่องของหลักของศีลสอนในเรื่องของสมาธิสอนในเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะที่ท่านมีความชำนิชำนาญสอนจนกระทั่งว่าเป็นที่รู้จักของญาติของโยมทั้งประเทศ ก็คือสอนหลักของการปฏิบัติธรรมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนของ
ในหลักของสติปัฏฐานก็ตามในหลักของวิปัสสนาก็ตามท่านมีความเข้าอกเข้าใจนำมาสอนญาติสอนโยมจนญาติจนโยมมีความศรัทธาในคำสอนของท่านสิ่งที่เป็นผลงานเด่นชัดของท่านก็คือนอกจากท่านจะสอนทางเรียกว่าเป็นปกติวิสัยของท่านอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยท่านยังสอนผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นสื่อทางวิทยุก็ดีอาตมามีความชื่นใจว่านายโยมมีความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านายโยมรู้จักวัดสังฆทานยอมรู้จักหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มาจากการสอนทางเรียกว่าผ่านสื่อทางวิทยุแม้แต่อาตมาภาพอยู่จากนี้นับไปหลายร้อยกิโลก็รู้จักกับท่านทางสื่อทางวิทยุทางโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นจึงได้ชื่อว่าท่านเป็นพระนักสอนนอกจากนี้ ท่านยังได้ชื่อว่าเป็นพระนักสวดเป็นพระนักสวดโยมนายโยมมาฟังการสวดพระอภิธรรมเนี่ยณวัดสังฆทานเป็นการสวดที่เรียกว่ารักษาคำสอนของพระพุทธเจ้ายอมฟังแล้วเข้าใจหมายความว่าไม่ได้ฟังแต่เฉพาะบทของพระบาลีวัดโดยทั่วไปจะสวดพระอภิธรรมก็ว่าแต่เฉพาะตัวบทของบาลีก็คือสวดเป็นพระบาลีให้โยมได้ฟังนายโยมไปฟังการสวดพระอภิธรรมโยมก็ไม่เข้าใจเนื้อหาไม่เข้าใจในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าโยมมาฟังสวดพระอภิธรรมของคณะสงฆ์วัดสังฆทานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย โยมก็มีความเข้าอกเข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละบทแต่ละอย่างแต่ละหัวข้อมีความหมายว่าอย่างไรสอนเราว่าอย่างไรนี้จึงได้ชื่อว่าท่านเป็นพระนักสอนนอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นพระนักเสกคำว่านักเสกในที่นี้ก็หมายความว่าท่านสามารถที่จะเสก เสกญาติเสกโยมที่มาวัดสังฆทานเนี่ยให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีศีลมีธรรมใครที่เข้ามาวัดสังฆทานไม่เคยเข้าใจในหลักคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อท่านก็เสกให้โยมเป็นคนดีได้จากคนไม่ดีก็เสกให้เป็นคนดีได้จากคนดีอยู่แล้วก็เสก ให้โยมดียิ่งขึ้นเรียกว่าเสกจากคฤหัสถ์ญาติโยมโดยทั่วไปให้เป็นผู้ถือบวชเป็นเนกขัมมะบ้างเสกจากคฤหัสถ์ญาติโยมโดยทั่วไปให้เป็นพระสงฆ์บ้างเสกจากคฤหัสถ์ญาติโยมโดยทั่วไปให้เป็นสามเณรบ้าง สิ่งเหล่านี้เรียกว่าท่านเป็นพระนักเสกก็คือเสกให้โยมเป็นในสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นประการสุดท้ายนอกจากท่านจะเป็นพระนักศึกษาเป็นพระนักสอนเป็นพระนักสวดเป็นพระนักเสกแล้วท่านยังเป็นพระนักสร้างสร้างในที่นี้ก็คือการสร้างถาวรวัตถุที่เป็น สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเรียกว่าสร้างวัดสร้างวาเราจะเห็นว่าญาติโยมเข้ามาสู่วัดสังฆทานเนี่ยเราเห็นรอยบุญรอยกุศลที่หลวงพ่อฝากเอาไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านฝากรอยบุญรอยกุศลให้โยมได้นึกเห็นได้นึกถึงบุญคุณของท่านมากมาย อาจจะกล่าวได้ว่าทุกตารางนิ้วของวัดสังฆทานล้วนแต่เป็นรอยบุญของท่านแม้แต่ศาลาเรือนไทยหลังนี้ก็เป็นรอยบุญของท่าน
ในพื้นที่ของวัดสังฆทานทุกตารางนิ้วสิ่งก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นรอยบุญของท่านเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นพระนักสร้างเมื่อท่านปฏิบัติอย่างนี้ก็สมควรที่เราท่านทั้งหลายได้มองเห็นกุศลคุณงามความดีของหลวงพ่อสนองของเรา ที่ท่านได้สร้างเอาไว้ที่ท่านได้ทำเอาไว้เป็นรอยบุญให้เราได้เห็นให้เราได้ระลึกนึกถึงจึงเห็นได้ว่าตั้งแต่วันท่านละสังขารมาจนกระทั่งถึงบัดนี้โยมก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมก็คือมาร่วมการฟังสวดพระอภิธรรมทุกวันทุกคืน มีเจ้าภาพเยื่นความจำนงทุกวันทุกคืนตั้งแต่วันที่ท่านละสังขารจนกระทั่งถึงบัดนี้การกระทำอย่างนี้แหละโยมเรียกว่าเป็นการระลึกนึกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์จึงตัดยกย่องคนที่มีความกตัญญู โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษยานุศิษย์ของวัดสังฆทานได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อหลวงพ่อสนองกตบุญโยเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญเพราะคุณธรรมของความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนี่ยถ้าเรามองดูผิวเผินมองดูง่ายๆ คนไทยเรามักจะขาดในความกตัญญูในส่วนนี้คนที่มีชื่อเสียงเรียกว่ามีความกตัญญูถ้าอาตมาภาพจะกล่าวในที่นี้ก็คงจะไม่ผิดก็คือว่าเรายกย่องคนจีนว่ามีความกตัญญูคนจีนคนที่มีเชื้อสายจีนเข้ามาสู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเขามาเสือผืนหมอนใบ มาทำมาค้าขายมาประกอบสัมมาอาชีพในดินแดนประเทศไทยพอเขามีอยู่มีกินพออยู่พอกินมีทรัพย์สินเงินทองมากเขาก็ไม่ลืมถิ่นฐานบ้านเกิดไม่ลืมพ่อไม่ลืมแม่ไม่ลืมเสื่อผืนหมอนใบที่เขาติดตัวมาจากประเทศจีนแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยโยม ความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนี่ยส่วนมากก็จะห่างเหินบางคนบางท่านนึกไปจนกระทั่งว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินึกว่าพ่อแม่ไม่มีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีคุณพระสงฆ์องค์เณรไม่มีคุณประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีคุณองค์พระมหากษัตริย์ไม่มีคุณเรานึกไปถึงขนาดนั้น นี่คือคนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนายโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้นั่งอยู่ในถิ่นฐานลานธรรมของวัดสังฆทานแห่งนี้อาตมามีความมั่นอกมั่นใจว่าความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนี่ยยังมีอยู่ในจิตในใจยังตึงจิตตึงใจของญาติของโยมนายโยมรู้บุญคุณ รู้คนที่มีคุณรู้ว่าหลวงพ่อของเราหลวงพ่อสนองของเราท่านมีคุณอย่างไรนายโยมก็มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูก็คือการตอบแทนการตอบแทนนั้นโยมก็มาประพฤติปฏิบัติจะเห็นได้ว่าตั้งแต่หลวงพ่อนำสร้างวัดสร้างวามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีญาติมีโยม มาปฏิบัติธรรมกันทุกวันไม่เว้นช่วงหลังๆมาอาตมาทราบว่าการสวดพระอภิธรรมแล้วก็มีการเทศด้วยเนี่ยก็จะเน้นไปที่วันเสาร์ก็จะเน้นไปที่วันธรรมสวนะก็คือวันพระวันศีลเพราะอะไรเพราะวันเสาร์วันพระเป็นวันที่ญาติโยมหยุดงานหยุดการโยมก็หันหน้าเข้ามาสู่วัดสู่วา โยมก็จะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมร่วมฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความกตัญญูเนี่ยขอให้โยมได้รักษาเอาไว้
นะเรียกว่าเป็นอาจริยบูชารักษาความกตัญญูเป็นการบูชาคุณของครูบาอาจารย์เรานะเราเข้ามาสู่วัดสังฆทานนะเห็นรอยบุญรอยกุศลของหลวงพ่อสร้างเอาไว้นะเราก็มาบูชาอย่างนี้เป็นต้น นะเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนากับญาติกับโยมทั้งหลายนะที่ได้มาร่วมนะการฟังการสวดพระอภิธรรมในวันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพอยากจะฝากเป็นข้อคิดเป็นคติเตือนใจแก่ญาติแก่โยมว่าเราในฐานะที่ได้ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของที่ยาก เป็นของที่กระทำได้โดยยากพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าจิตโฉมนุสสปฏิราโภการที่เราท่านทั้งหลายจะได้ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐแล้วที่เราได้ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นอกจากนี้เรายังมีชีวิตยืนยาวนาน ยังมีลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ายังเข้าอยู่ตามปกตินะลมหายใจออกยังออกอยู่ตามปกตินะไม่ใช่ว่าลมหายใจเข้ามันไม่เข้าลมหายใจออกมันไม่ออกถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราสิ้นลมก็คือตายแต่ณวันนี้ขณะนี้เวลานี้นะลมหายใจของเรามันยังสันตติอยู่ก็คือมันยังสืบต่ออยู่ เราหายใจเข้ามันยังเข้าเราหายใจออกมันยังออกแต่เรายังสามารถว่าหายใจเข้ากำหนดว่าพุทธหายใจออกกำหนดว่าโทนะหรือพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกแต่การที่เรามีชีวิตยืนยาวนานมาถึงบัดนี้ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเช่นเดียวกันนอกจากนี้เรายังได้เกิดมาในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะคนอื่นชาติอื่นประเทศอื่นเขาไม่ได้โชคดีเหมือนกับเราไม่ได้โชคดีว่าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นวัดวาอารามที่เป็นผลจากการก่อการเกิดของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมที่สดสวยงดงามของพระพุทธศาสนาของเรานะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นความโชคดีของเรานอกจากนี้ญาติโยมทั้งหลายเราได้ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์มีชีวิตยืนยาวนานเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้ว เรายังมีโอกาสได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลเรียกว่าธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญละสังขารมาจนกระทั่งถึงบัดนี้นายโยมก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสายของพระวัดป่าก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสายของพระวัดบ้านก็ตามจะเป็นวัดป่าวัดบ้านพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มาสอนมาบอกมากล่าวแก่ญาติแก่โยมนะล้วนแต่เอาสิ่งที่ดีงามมาบอกว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นสิ่งที่เราน่าจะประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปอะไรที่เป็นสิ่งที่เราน่าจะงดน่าจะเว้นน่าจะละน่าจะเลิก นายโยมได้ยินได้ฟังแล้วโยมก็เกิดความเข้าอกเข้าใจเมื่อโยมได้ยินได้ฟังเกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วโยมก็นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นความโชคดีของเราทั้ง4ประการนี้บังเกิดขึ้นมีขึ้นกับญาติกับโยมณสถานที่แห่งนี้อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทีนี้ญาติโยมทั้งหลาย เมื่อเราได้ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากญาติฝากโยมเป็นคติสอนใจว่าเมื่อเราได้ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ก็มีหลายอย่างการมาการไปหมายความว่าการมาเกิดแล้วก็การที่จะดับขันทิ้งขันไปเสียชีวิตไปตายไปเนี่ยก็มีหลายกลุ่มหลายจำพวก
พระพุทธเจ้าก็ทรงจัดคนประเภทเอาไว้จัดคนเป็นประเภทประเภทเอาไว้4ประการอยากจะนำมากล่าวเป็นคติสอนใจให้แก่ญาติแก่โยมนะว่าคนสี่จำพวกนั้นมีอะไรบ้างนะเพื่อที่จะเป็นทิฏฐานุคติเตือนจิตเตือนใจแก่ญาติแก่โยมที่มาร่วมการฟังสวดพระอภิธรรมวันนี้ว่า4จำพวกนั้นมีอะไรนะจำพวกที่1ท่านกล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่านะตโมตมะปรายโนนะญาติโยมทั้งหลายเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายความง่ายๆว่านะคนที่มามืดแล้วก็เวลาจะไปก็ไปมืดนะหมายความว่าเราเกิดมาด้วยความมืดบอดด้วยอำนาจของอวิชชา นะทำให้เรามาเกิดแล้วก็มีความเจ็บเจ็บตามมาเกิดแล้วก็มีความแก่ติดตามมาเกิดมาแล้วก็มีความตายติดตามมานะการแก่การเจ็บการตายเนี่ยนะติดตามมาจากการเกิดนะเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เรียกว่าเกิดมาจากท้องของมารดานะเราก็เอาความแก่มาด้วยเราก็เอาความเจ็บมาด้วยเราก็เอาความตายมาด้วย ไม่มีใครหรอกโยมที่จะสละสิทธิ์ว่าข้าพเจ้าเกิดจากท้องของมารดาแล้วนะขอเกิดเฉยๆนะฉันไม่ขอรับเอาความแก่ฉันไม่ขอรับเอาความเจ็บนะฉันไม่ขอรับเอาความตายไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้นะพ่อแม่ของเรานั้นท่านมีความยุติธรรมว่าให้ลูกเกิดแต่ก็ยังให้ความแก่ตามมา ให้ความเจ็บตามมาให้ความตายตามมานะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเกิดด้วยอำนาจของอวิชชาก็คือเกิดมาด้วยความมืดความบอดแล้วแทนที่จะมีความท่านใช้คำว่าแทนที่จะมีความสำนึกว่าเราได้ชาติกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยความมืดความบอดแล้วนะเวลาจะละจากโลกนี้ไปเราก็ยังไปด้วยความมืดความบอด นะเรียกว่าเกิดมาไม่มีศีลไม่มีธรรมเกิดมาไม่รู้จักศีลจักธรรมนะจะตายไปก็ตายไปด้วยความไม่รู้จักศีลจักธรรมอย่างนี้อันนี้คือคนประเภทกลุ่มที่นะเรียกว่ากลุ่มแรกของมนุษย์เราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นอยู่มากมายโยมนะเห็นอยู่มากมายคนประเภทนี้คนประเภทที่สองนะเรียกว่าโชติตมะปรายโน นะก็คือคนที่เกิดมาด้วยความสว่างสวยนะเกิดมานะร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์นะเกิดมาในตระกูลที่สูงเกิดมาในนะสิ่งที่พังพร้อมทุกสิ่งทุกประการนะเรียกว่าจะจับจ่ายยังไงก็ไม่ขัดไม่สนแต่ว่ามีความประมาทในการดำเนินชีวิต นะไม่รู้จักใช้ชีวิตไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมนะมัวแต่หลงระเริงนะในทรัพย์สินข้าวของเงินทองของตัวเองที่เรียกว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองนั่นแหละนะตายไปก็ทรัพย์สินเหล่านี้ก็ติดตามไปไม่ได้เรียกว่าไปด้วยความมืดความบอดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคนประเภทที่สองคนประเภทที่สามก็คือตโมโชติปรายโน นะก็คือคนที่นะเกิดมาด้วยความมืดความบอดแต่ว่าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะรู้จักการนะสร้างบารมีให้แก่ตัวเองรู้จักการเข้าวัดฟังธรรมรู้จักการปฏิบัติธรรมนะรู้จักว่าอะไรเป็นศีลรู้จักว่าอะไรเป็นสมาธิรู้จักว่าอะไรเป็นนะปัญญา นะรู้จักว่าอะไรเป็นสมถกรรมฐานรู้จักว่าอะไรเป็นวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเรารู้เมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัตินะเมื่อประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นการสร้างความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะรู้จักการสะสมบารมีนะอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเป็นคติ สอนใจเราว่าปุญญานิปัลโลกัสสมิงปฏิฐาโหนติปานิดังนะบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้ได้สร้างเอาไว้นี้แหละจะเป็นที่พึ่งให้แก่เรา
ญาติโยมทั้งหลายเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะเราพึ่งคนอื่นนะคนอื่นในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นสามีเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาเราไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเราไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเรา เราพึ่งได้แต่เฉพาะภพนี้ชาตินี้ขณะนี้นะพึ่งแต่เฉพาะในโลกปัจจุบันแต่ว่าโลกหน้าเราพึ่งเขาไม่ได้โบราณท่านจึงบอกว่าญาติพี่น้องปู่ย่าตายายจะรักกันขนาดไหนก็ตามจะเคารพนับถือกันขนาดไหนก็ตามจะผูกพันขนาดไหนก็ตามนะทรงได้เพียงแค่นะเชิงตะกอนท่านว่าอย่างนั้น อย่างนั้นท่านจึงสอนให้เราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะเรียกว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่สามก็คือตามะโชติปารายโนคนกลุ่มสุดท้ายก็คือโชติปารายโนนะก็คือคนที่นะเกิดมาด้วยความสว่างสวายนะเกิดด้วยคุณศีลคุณทานคุณบารมี นะเรียกว่ามีปุพเพกตปุญญาตาเกิดมาแล้วก็ไม่หลงไม่ประมาทไม่มัวเมานะในการดำเนินชีวิตของตัวเองนะมีแต่ที่จะทำให้มันเพิ่มให้มันเติมนะเหมือนกับหลวงพ่อนะสนองของเรานี่แหละนะท่านเกิดมาแล้วนะท่านก็ไม่หลงไม่ละเลงในชีวิตของตัวนะเมื่อมีอายุพอ ที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ท่านก็บวชเป็นพระสงฆ์นะดำรงเพศมาจนกระทั่งถึงวันละสังขารวันมรณภาพของท่านนะการปฏิบัติอย่างนี้การทำอย่างนี้นะเรียกว่าโชติปารายโนเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมการฟังการสวดพระอภิธรรมของการบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อสนองกตปุญโญ ผู้เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาอยากจะกล่าวกับญาติกับโยมอย่างนี้ว่าท่านมีบุญคุณท่านมีพระคุณต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นที่ศรัทธาของญาติของโยมโดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศ นอกจากจะในประเทศไทยเราแล้วโยมต่างประเทศก็ยังมีอาตมาเห็นได้ว่าแล้วก็ชื่นชมในข้อวัดปฏิบัติของท่านแต่ท่านเคยตอบในรายการทางโทรทัศน์ว่ามีโยมมาถามโยมถามท่านว่าทำไมพระจะต้องเดินทุดงในในถิ่นที่เจริญในถิ่นที่มีถนนหนทางสะดวกสบายท่านก็ตอบว่าการเดินอย่างนี้ไม่ใช่การเดินทุดงเรียกว่าเป็นการเดินธรรมยาตาท่านว่าอย่างนั้นก็ได้ยินได้ฟังว่าคำว่าธรรมยาตาเนี่ยเป็นคำที่ท่านได้ใช้อาจจะกล่าวได้ว่าในประเทศไทยเป็นคนเป็นองค์แรกก็ว่าได้เราจะได้ยินแต่เฉพาะว่าพระท่านเดินทุดงทุดง แต่ว่าการเดินธรรมยาตาเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้ยินนี่หลวงพ่อเรามีหลวงพ่อเจ้าอาวาสหลวงพ่อพระครูสมุขไพรินทร์ของเรานี่แหละนะท่านนำพาญาตินำพาโยมนะเดินธรรมยาตาตั้งแต่โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยวันที่20เนี่ยนะโยมตั้งอกตั้งใจกันตั้งแต 2 ตี 3นู้นนะเดินจากวัดสังฆทานนะไป ยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเห็นถ่ายทอดเห็นโยมร่วมพิธีเป็นจำนวนมากมายน่าชื่นอกชื่นใจว่าแม้แต่ในถิ่นที่เจริญในเมืองเราก็สามารถที่จะเดินปฏิบัติธรรมได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเดินในป่าในเขาในที่เงียบอันสงัดการเดินอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการเดินทุดงท่านก็ชี้แจงท่านก็อธิบายให้เราได้เข้าใจ ว่าการเดินอย่างนี้เป็นการเดินปฏิบัติธรรมธรรมยาตานะไม่ใช่การเดินทุดงอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นญาติโยมวันนี้เรามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลอาตมาภาพได้มีโอกาสมาแสดงธรรมให้โยมได้ฟัง
ก็พอที่จะสรุปสาระอย่างนี้ว่าหลวงพ่อของเราท่านเป็นพระนักศึกษาท่านเป็นพระนักสอนท่านเป็นพระนักสวดท่านเป็นพระนักสร้างการที่ท่านเป็นอย่างนี้เราจึงมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อท่าน นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่ญาติโยมได้ทำนี้แหละเป็นสัญลักษณ์เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนดีอาตมาภาพจึงขออนุโมทนากับญาติโยมไว้ในโอกาสนี้ถ้ามีคาถาที่อาตมาภาพได้ใช้เวลา ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอตั้งกัลยาณจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้เป็นผู้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีความเจริญในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาท่านทั้งหลายมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบนาประกอบแล้วได้ทำขอความปรารถนาของญาติของโยมจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จอีกประการหนึ่งบุญกุศลใดที่เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ร่วมกันสวดพระอภิธรรมฟังการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เบื้องต้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะภารวะปัจจัยเกื้อกูลนุนนำนาถวายนาเป็นอาจริยบูชานาให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญอาตมาภาพได้ใช้เวลามาก็พอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอสมมตินายุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยปการาชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปัญญาวัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินวัดมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรม ขอเรียนเชิญคุณนัสสินีโชติเพชรวันขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะผู้ถวายทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณอัชราแก้วใสแสงค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลสนิจัง วุทธาปัจจายิโนจัตตารโธรรมวัฒนติ อายุวันโนสุขังพระรังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ขอขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปัญญาวัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอสูงเนินวัดมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาท่านเมตตาเดินทางมาแสดงธรรมและในโอกาสนี้ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญค่ะขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่าน ท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณท่านกลับพระพร้อมกันค่ะค่ะสำหรับในวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นวันมาฆบูชานั้นงดการสวดพระภิธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญค่ะ ค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านและญาติธรรมทางบ้านค่ะร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆ สาธุค่ะท่านถวายแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะกิจกรรมสำคัญนะคะในช่วงสัปดาห์วันมาฆบูชานะคะที่วัดสังฆทานนั้นมีกิจกรรมในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะท่านยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญ ในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจวัฏสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สร้างอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรนะคะ ในวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์นะคะซึ่งปีนี้ในการจัดงานวันมาฆบูชาที่วัดสังฆทานนะคะก็เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานถวายพัฒนาหารวันข้าวน้ำปานะและร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาสมบทพระภิกษุนะคะในวันมาฆบูชาประจำปี2559ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ยาท่าอวริวหาปุลาปริปุเรนิสาคลังพวงนามที่เต็มย่อมยังสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิท่านอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ล่าโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพรนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วที่ปัมเหวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ชนโทปนรโสยทา เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงให้
มาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการฉะนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจัมเหเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกมันโหสลังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นยังจะโคทักขินาทินาก็ทักษินานุปาทานิและอันท่านให้แล้วสังคมหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาณนาสหูปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมหัวใจยังนิทาสิโตญาติธรรมที่นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมันโหตปทินหังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอันหาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เตตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเฮเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ